นี่เลยฮะนะไหนๆเรามาแล้วเราเห็นเต็นท์แปลกๆนะชอบๆเราก็จะมาดูนะฮะตัวโคแมนนะฮะวินไรท์นั่นเองนะฮะนี่โอ้โหสวยสุดยอดนะฮะเป็นเต็นท์กระโจมนะของโคแมนซึ่งจริงๆโคแมนมันทำมาหลากหลายมากเลยนะเอาจริงๆนะเหมือนเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์ยาวนานนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเป็นตัวสีแบบฟ้าๆแบบวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเท่มากเลยอ่ะแล้วก็เป็นเต็นท์ทรงกระโจมนะนี่เดี๋ยวให้ดูโดยรอบเนี่ยโหมุมนี้มันเท่มากเลยเนี่ยโหเท่สุดๆไปเลยนี่เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนแล้วกันนะฮะแม่เจ๋งมากๆรอบแบบสุดๆไปเลยแล้วกันนะนี่ให้เห็นชื่อรุ่นกันเต็มๆนะเดี๋ยวไปหามากันได้นะฮะนี่เลยนะครับคืออันนี้เขาเรียกรีวิวจากผู้ใช้เลยนะเขาบอกว่าราคาอยู่ที่7เอ้าลืม 7-8,000 น่ะซึ่งโคตรถูกเลยนะฮะสำหรับทักเต็นท์ก็โจมแล้วฮะแล้วก็แบรนด์โคแมนน่ะมันสุดยอดมากๆนะนี่ให้ดูด้านหน้าเลยนะครับคือสาวกโคแมนต้องได้กรี๊ดนะนี่เป็นไงนะครับข้อเสียเรามาดูข้อเสียกันดีกว่านะฮะแต่ดูโดยรอบก่อนนะครับดูด้านในก่อนนะครับทรงกระโจมแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันมากนะฮะก็คือกระโจมก็จะต้องมีเนี่ยเขาเรียกเสาค้ำยันตรงกลางนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้มัดเฮ้ยพี่ทำไมอันนี้มันลอกๆแล้วอันนั้นเป็นเหมือนตัวซิลกันน้ำนะฮะโอ้พี่ยังใช้มานานมากแล้วนะนี่ครับนี่เลยนะฮะแล้วก็กางไม่ยากมากนะก็คือกางเนี่ยวิธีการกางเต็นท์กระโจมก็คือ4มุมเมืองเรียบร้อยดันขึ้นจบนะฮะดันเสากลางขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ครับแล้วก็แม่มันเท่มากสีมันตัดได้สวยมากนะอันนี้นะฮะข้อดีของมันก็คือเท่ราคาถูกนั่นเองนะฮะที่พี่เขาบอกนะเขายังไม่มีข้อเขาเรียกอะไรเอาข้อเสียดีกว่าเรามาดูข้อเสียดีกว่าระหว่างนั้นเราดูโดยรวมไปด้วยแล้วกันนะฮะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้คือความละเอียดอ่อนของการทำนะฮะอันนี้น่าจะเป็นซิปสำหรับโทรศัพท์สายไฟอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ยุคนี้เหมาะมากนะฮะสามารถใส่สายไฟที่รูนี้ได้เลยข้อเสียหนึ่งเดียวก็คือนี่แหละเขาเรียกไอเสาค้ำยันนี่แหละนะฮะที่เขาบอกที่แบบว่าพอมันค้ำยันใช่ไหมบางทีเรานอนบางทีเราจะเป็นเต็นท์นะมอกาแฟอะไรงี้นะมันก็รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนะฮะซึ่งก็ต้องแลกนะฮะสำหรับทรงกระโจมนั่นเองนะฮะผมว่าโอเคมากนะด้วยราคาที่ไม่แพงมากนะฮะอันนี้บอกได้เลยนะโฆษณาไปด้วยเขาซื้อที่ Thailand Outdoor นะนะครับซึ่งถือว่าถูกมากนะสำหรับเต็นท์กระโจมคือเอาง่ายๆกระโจมไม่แค่กระโจมหรอกแบรนด์โคแมนนั่นเองนะฮะสำหรับราคานี้ผมว่านักสะสมเนี่ยน่าจะชอบเลยนะฮะสะสมได้เลยนะฮะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นที่ต้องเก็บอะอย่าให้ดูมุมนี้ด้วยนี่เลยนะฮะก็มีรูระบายอากาศนะฮะไม่ร้อนนะฮะหรือร้อนก็เอาพัดลมมาก็ได้นะเดี๋ยวนี้นี่เลยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าโคแมนวินอะไรวะลืมดูอีกทีหนึ่งวินไลท์นะฮะแปลว่าเหมือนแบบลมเบาๆอะไรอย่างนี้ป่ะแม่เท่มากเลยแต่ผมว่ามุมนี้เท่มากเท่สุดแหละถ้าใครชอบนะก็คือมี2ชั้นนะนี่กลางด้านในตึกๆใส่ด้านนอกจึ๊บจบจะได้ทรงแบบนี้นั่นเอง